ครอบครัวที่สร้างเราไม่พึงพอใจครอบครัวที่เราสร้างคนกลางลำบากใจที่สุดแต่เชื่อเถอะค่ะเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความหนักแน่นใช้เวลาพิสูจน์ใจกันบางทีถ้ายอมรับทุกอย่างง่ายไปเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของการต่อสู้ด้วยกันอันนี้ปรับวิธีคิดก่อนในขั้นตอนแรกนะคะแล้วค่อยๆเดินหน้ากันต่อไปถ้าเรามั่นใจว่าทำไมเราเลือกคนคนนี้ทำให้ท่านเห็นค่ะว่าเราเห็นข้อดีอะไรในตัวของคนคนนี้และใช้เวลาในการเดินหน้าพิสูจน์ไปด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างต้องอาศัยการพิสูจน์การอดทนการรอเวลาและที่สำคัญที่สุดก็คือความรักที่รักกันมากพอเชื่อได้เลยว่าเราจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้รวมถึงการยอมรับของครอบครัวด้วยค่ะ